จะมาเดินหน้าหน่อยลูกโอเคใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะไป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 โชว์ต่อยด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวรีบโชว์ให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวรีบทำไปแล้วนะอาร์ตทุกคนพร้อมนะโอเคครับวันนี้ครับพ่ออีฟมารับรางวัลอะไรครับครับค่ะวันนี้พ่อของพ่ออีฟก็ได้รางวัลเบสเกิร์ลกลุ่มก้อนปุ่มเนี่ยค่ะใช่ก็ดีใจมากๆเลยเป็นอีกปีที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นกำลังใจดีๆให้พี่ๆศิลปินหลายท่านเลยที่แบบพอมีรางวัลนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบโอเคเรามีแรงใจสู้ต่อเนี่ยเรามีแบบแฟนคลับมีสื่อที่เขาแบบเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็แบบขอบคุณมากๆค่ะมันตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นวันใหญ่พอสมควรเลยตามแมทก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าผู้เข้าชิงแต่ละคนก็คือมีตัวจริงๆขึ้นมาเลยแบบตัวท็อปในวงการงานก็นั่นแหละค่ะขอบคุณทีมงานแมทก็ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมกันโหวตให้กับเราค่ะเราก็จะทำหน้าที่เป็นเบสเกิร์ลให้ดีครับมันจะเป็นแรงดันให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้แฟนๆอีกไหมคะวันนี้แน่นอนค่ะเชื่อว่าวันนี้พี่ๆศิลปินหลายคนต้องแบบมีแรงใจฮึดสู้ขึ้นมาได้เลยขนาดเราอะเมื่อกี้ก่อนประกาศรางวัลเราได้มีโอกาสนั่งดูหลายๆคนหลายค่ายเราก็แบบเฮ้ยได้แรงใจอะมันเหมือนแบบได้กลับมาดูอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเติมแรงให้กันและกันมาฝากขอบคุณแฟนๆเลยครับที่ติดตามพวกเราแล้วก็เชียร์พวกเรามานะครับได้ไหมครับตัวแทนครับค่ะก็พวกเราอยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนพออาทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามคอยดูผลงานของเราแล้วก็คอยมางานแกเห็นมีแฟนคลับพวกเรานั่งอยู่หน้าเวทีด้วยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้เจอกับทุกคนนะคะก็ฝากเราดูโชว์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่างแต่งทีมนี้มาต้องพูดถึงสักหนึ่งเพลงแล้วแหละที่กำลังแบบมาแรงเลยก็เพิ่งปล่อยไปมาเพลงทั้งทูบอลนะคะเป็นหนึ่งในของเราเป็นหนึ่งของเราแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามด้วยนะคะดูได้ที่ช่องยูทูบใช่แต่คนก็คือฮากับพาร์ทเต้นแล้วก็ต้องมีพาร์ทเพิร์ทยังไงคนก็ชมกันเยอะว่าหุ้ยพัฒนาไปได้ไกลมากวงการก้าวของเราเพราะโคดีเส้นสับทุกอย่างสับหมดเป็นยังไงบ้างรู้สึกค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมค่ะที่เรียกอาจจะเรียกได้ว่ารันวงการอะไรแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่หันมาสนใจทีป๊อปมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกวงในทีป๊อปที่แบบช่วยกันทำให้แบบทีป๊อปมันแข็งแรงมากขึ้นอีกเรื่องนึงคือล่าสุดคือฮาที่ไปประเทศลาวมาสนามบินแตกไปเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างบรรยากาศอันน้องไม้บ้างไหมบรรยากาศเป็นไงบ้างจริงๆที่เราตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ฟิล์มได้ไปที่ลาวเนาะแล้วก็สนุกมากๆค่ะตื่นเต้นมากๆแฟนๆที่ลาวน่ารักมากตลอดจริงๆค่ะวันนั้นดีมากๆครับอย่างตอนที่โชว์หรืออะไรเงี้ยแฟนๆร้องเต้นได้หมดเลยไหมบรรยากาศดังแบบอันนี้เอียพังหรือเปล่าข้างนอกดังจังเลยเสียงร้องเพลงพอมากแล้วก็ดังด้วยแล้วก็พร้อมด้วยเหมือนแบบพร้อมสู้กับพวกเราไปด้วยค่ะแฟนๆเขาก็จอยแบบว่าอินสุดๆแบบมีขับรถตามอะไรด้วยเหรอหรือว่าแบบหรือว่าแบบโชว์แบบเขาตามเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสุดๆเลยไหมมีของขวัญอะไรไหมก็มีแบบหน้าเวทีที่แบบทำกระดาษมาแล้วเข้าชื่อแม้ที่จะไปแบบทัวร์ประเทศอื่นๆหลังจากนี้ถ้าแบบสมมติมีเป็นแฟนต่างชาติเนาะที่เขาอยากเจอเราเนี่ยไปไหมแน่นอนแล้วไปสักเดือนละสองประเทศไหวนะก็ไปค่ะสิบประเทศเลยไปทำไมเทียบกันคือต้องพกพัดไปด้วยขาไม่หนึ่งพัดหนึ่งโอเคเรียบร้อยอะถ่ายรูปก่อนอายุแสนโลกขอบคุณนะขอบคุณทางหมู่บ้านทุกคนก็มีนะ1 2โอเคจ้า